สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันย,ย,ยิ่งค่ะวันนี้บรรยากาศของเรานะคะรวมถึงการแต่งกายของเราก็จะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะพูดและนําเสนอในวันนี้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายแบบย้อนยุคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุกกลางๆสมัยรัตนโกสินทร์นะคะยุครัชกาลที่5ยุครัชกาลที่6ซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่ตื่นตัวกันสําหรับคนไทยเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิเราลงกรบดินพระเทพพยวรรงกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมพุทธศักราช2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งก็มีการเชิญชวนให้ประชาชนชาว,ชาวไทยแต่งกายย้อนยุคไปร่วมงานแต่ก็สุดแท้แต่จะสะดวกนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะแต่งกายชุดไทยก็สามารถไปในชุดสุภาพหรือชุดไทยประยุกต์หรือผ้าไทย ก็ตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันค่ะพูดถึงเรื่องของการแต่งกายสมัยรัชกาลที่5ดิฉันเชิญวิทยากรท่านหนึ่งมาคุยเพราะว่าท่านก็เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงของศิลปะวัฒนธรรมนะคะท่านผู้ช่วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะดรสุรชตจงดาหรือว่าจันไกค่ะสวัสดีค่ะ,คะจันไกเป็นหนิงค่ะจันไกก็อยู่ในแวดวงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนิงเลยเชิญในจันไกามาอธิบายบจริงๆแล้วคงจะเริ่มต้นกันก่นกอน,กนว่า การแต่งกายในยุครัตนโกสินร์ทำไมรัตนโกสินร์ตอนต้นเราเราจะยังจับ จับภาพไม่ได้หรือว่าจับเอกลักษณ์ไม่ได้พอย้อนยุคแล้วนึกถึงรัชกาลที่5เนี่ยมันโดดเด่นแตกต่างจากรัชกาลก่อนหน้าอย่างไงคะคือรัชกาลที่5เป็นยุคบ้านเมืองกลาลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นยุคที่ศิละปะวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกมาผสมผสานกันพอดีเลยนะฮะคือยุคต้นรัชกาลหรือมันก็จะมีชุดที่โดดเด่นก็มีตั้งแต่ต้นต้นรัชกาลที่หหรือต้นรัตนโกสินทร์นะเมื่อก่อนเราเรียกว่านุ่งผืนหม่มผืนนุ่งผืนหม่มผืนก็คือพระนุ่งผืนเดียว ผ้าห่มผืนเดียวถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ชายก็ไม่ถ้าต่างจังหวัดหน่อยหรือชาวบ้านนอกหน่อยก็ไม่ใส,ส่เสื้อ,อ,อทั้งผู้ชายผู้หญิงอาจะห่มสบายห่ผมผ้าตามมีตามเกิดถ้าเป็นรัฐสํานักหน่อยก็จะมีผ้าแพรจีบผ้าแพรที่มาจากต่างประเทศมาจากอินเดียบ้างมาจากจีนบ้างนะฮะแต่ว่าพอสมัยรัชกาลที่5เป็นยุคที่เรียกว่าบ้านเมืองกําลังพัฒนา เริ่มมีการค้าขายเริ่มมีการติดต่อกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นความเจริญต่างๆเข้ามาการประยุกต์ศิลปะวัฒนธรรมเริ่มเข้าผส,ผสมผสานหากันมากยิ่งขึ้นเป็นยุคใหม่อีกเก้าใหมของ,องวิวัฒนาการใช่เครื่องแต่งกาย,กายไทยเลยเพราะว่าตั้งแต่อยุธยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่4ี่ถึงต้นรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังตามประเพณีนิยมอยู่อาจจะมีปรับบ้างนิดๆหน่อยๆตามที่ที่มีมาแต่พอสมัยรัชกาลที่หพลิกเลยพลิกโดยการเอาจะเห็นว่า เอาฝรั่งกับไทยเนี่ยมาผสมกันมาผสมกันมาผสมกันอย่างพี่หนิงใส่อยู่เนี้ยก็คือเสื้อลูกไม้อย่างฝรั่งใช่ไหมฮะมาผสมกับอะไรมาผสมกับจงกระเบนอย่างไทยถ้าเกิดว่าเป็นถ้าจะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พี่หนิงก็แค่ห่มสบายห่มสบายผ้าถ้าดีหน่อยก็มีสักพักที่เป็นผ้ามีค่าทับอีกทีนึงอ่าก็จะยอันนั้นต้องมีมี มีชนชั้นหน่อยมีชนชั้นคือถ้าชาวบ้านก็นุ่งผืนหม่มผืนคือนุ่งผ้าผืนหนึ่งเอาผ้ามาพันอกผืนหนึ่งหรือชักเป็นสบายผืนหนึ่งก็แค่2ชิ้นอะ,อะไรเงี้ยถ้าชนชั้นสูงหน่อยก็จะมีผ้าสะพักทับซึ่งเป็นผ้ามีค่าอีกทีหนึง่งเช่นผ้าอัตลรั์ผ้ายกทองผ้าเย,ยรบับที่มาจากอินเดียหรือมาจากเปอร์เซียอะไรเงี้ยบ่งบอกถึงฐานนะใช่หรือจะมาปักด้วยความประณีตงดงามอะไรก็ แล้วแต่ฮะนั่นหมายความว่ามันสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโดยรวมด้วยการปกครองอะไรต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5เยอะวัฒนธรรมอะไรต่างๆรถาปัตยกรรมเลิกเลิกทาสใช่ะเลิกทาสสถาปัตยกรรมเห็นไหมฮะพี่นั่งจากกรีฑาประสาทนี่เป็นตัวอย่างเลยก็คือฝรั่งกับไทยผสมกันยอดเป็นไทยแต่ว่าตึกเป็นฝรั่ง อ,อ,อยา่างประที่นั่งอนาตสมาคมนิฝรั่งฝรั่งเลยฝรัง่งเลยที่พระราชวังดูสิตเนี่ยเป็นอย่างยุโรปหมดเลยเป็นอย่างยุโรปเป็นเหมือนพระราชวังที่แปลพระราชฐานอย่างยุโรปเลยนะฮะอย่างนี้ก็เลยเครื่องแต่งกายก็เลยปรับด้วยเพื่อความสะดวกสบายด้วยคนไทยโบราณเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยจะไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมจริงจะให้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นดินเลนมันเป็นเลนมันเป็นใน ในภาคกลางหรือรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหรือภาคกลางมันเป็นดินลุ่มดินเลนอะดินโคลนสําหรับทําสวนผมเคยไปอยู่สวนเนี่ยใส่รองเท้าไม่ได้เลยเพราะติดติดเข้าไปถึงจมมันจมคนไทยโบราณถึงไม่ใส่รองเท้าแต่ละการที่5เริ่มจะต้องใส่รองเท้าหรือท่านเรียกว่าใส่เกือกอย่างฝรั่งอะไรเงี้ยเราเลยเริ่มเห็นรองเท้าเริ่มเห็นหมวกเห็นหมวกมีถุงเท้ามีไม้เท้าเสื้อยุควิตอรียที่ลุกลูกไม้อย่างเงี้ยวิตอรียอย่างยุโรปเนี่ย เราเอาเสื้อมาแต่เราไม่นุ่งกับโปรงแต่เรานุ่งเป็นจงกระเบนแทนผสมผสาน,สรสานหรือเสื้อราชประแตนอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ไก่ใส่ใชาช,รราชร่ราชประแตนราชประแตนก็คือราชรแพทเทิร์นคือตั้งแต่ต้นราชาการออกเนี่ยเพี้ยนเสียงมาเทยียนเพี้ยนเสียงมาคือในต้นราชาการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงอยากจะเสด็จไปประเทศรอบข้างเพื่อดูความเจริญก้าวหน้าเพราะยังไม่มีพระหมหากษัตริย์ไทยในประวัติศาสตร์อาจจะมีบ้างในตำนานว่าพระ พะร่วงหรือว่าขนลามกำแพงเป็นเมืองจีนแต่ว่าก็ไม่แน่ชัดแต่ว่าตั้งแต่ราจนาจักรไทยมายังไม่มีพระมหากษัตริย์เสด็จไปนิวัดไปท่องเที่ยวสเสด็จไ,ไปดูประพาสท่องเที่ยวเลยนอกจากสเสด็จไปการศึกใช่ไหมฮะก็ท่านก็อยากสเสด็จประพาสไปสิงคโปรโ์ม้<ะ>มอเมือง,งที่อยู่ภายที่อยู่ภา,ายใต้การปกครองของยุโรปเช่นสิงคโปร์ ใช่ไหมฮะอังอกฤษปกครองอยู่มาเลเซียชาวาแล้วก็อินเดียไกลที่สุดคือไปอินเดียกับชาวาพอไปอินเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยชุดแรกที่ไปอย่างท่าชุดไทยไปเนี่ยท่านก็ไม่ก็แต่งเป็นอย่างสากลตะวันตกไปไหนก็จะแต่ง,งตเป็นสูตรคล่องต,บบตัวแบบตะวตันตกก่อนแต่ที่พอท่านกลับมาจากเสด็จประพาสอินเดียเนี่ยก็เห็นเสื้ออย่างเสื้ออย่างที่เป็นของฝรั่งที่เป็นคอตั้งที่แตดตัดเป็นสูตรอย่างเงี้ยท่านก็มาโปรดแล้วก็เอามาตัด ให้ขา้าราชการเปลี่ยนใหม่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าเครื่องยศเครื่องยศก็คือเสื้อพระราชทานเสื้อสนอบเสื้อแพรเสื้อเข้มขาเสื้ออัตลักษณ์เสื้อเยนระบัดตามตามที่ได้พระราชทานผ้านุาน่งเนี่ยก็จะเป็นผ้าปูมหรือผ้าผ้ามัดมีซึ่งเห็นเป็นชั้นยศเป็นชั้นยศเต่างนหมดผ้าปูมนาเกี้ยวผ้าปูมลายริ้วผ้าปูมผ้าล่องจวนผ้าดูปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นข้าราชการั้นไหนข้าราชการชั้นไหนผมปรากฏพอราชการที่ห้าท่าน ท่านก็กลับมาและผ้าปูมเนี่ยมันจะต้องสั่งมาจากขเขมรซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการหรือทางอีสานใต้ใช่ไหมฮะเสื้อเยียระบับเสื้อเข้มขาต่างๆก็ต้องสั่งอินเดียนําเข้ามามันก็เอ๊ะหลังๆมันก็จะสิ้นเปลืองพระราชทรั์เพราะว่าโบราณเนี่ยเขาแจกผ้านี่เป็นเบี้ยหวัดเงินปีต่อมาเนี่ยท่านก็เออปรับเครื่องแต่งกาย ขุนนางดีกว่าเพราะว่าคุณนางเนี่ยทำเป็นเครื่องแบบให้เป็นสังฆ์เสียแล้วก็ผ้าก็จะได้จัดหาง่ายขึ้นอะไรต่างๆด้วยเดิมเนี่ยคุณนางจะเข้าเฝ้าก็ต้องไปผัดผ้าหน้าวังที่ได้พระราชทานจนขาดเก่าค่ำค่าเข้าเฝ้าอะไรเงี้ยท่านก็มันขาดอ่างเงี้ยเหมือนคําอธิษฐานของคุณพุ่มบุตรสบาท่าเรือจ้างนี่บอกว่าอย่าให้เป็นขออธิษฐานเิอเกิดชั้นหน้าชั้นใดอย่าให้เป็นผ้าสมปักของพนายวัย ก็ค <usion> ืออย่าให้เป็นผ้านุ่งเนี่ยผ้าสมปัตามันขาดมันบอดชำพนายไวคือแต่ไม่ใช่การที่ก็คือ เจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านได้พระราชทานผ้าปูมหรือผ้าสมปักมัดหมีไหมเนี่ยถ้าก็นุ่งจนขาดจนเปื่อยอะไรเงี้ยนี้ก็เป็นเกร็ดเรื่องเล่าที่เกี่ยวเนื่องกับความสำคัญของการแต่งกายในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งทรงเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองการปกครองอะไรต่างๆตามพระราชนิยมหมดเลยทีนี้อย่างผู้หญิงหรือสตรีในรั้วในวัง ร,รัชกาลสมัยรชัชกาลที่5ก็เปลี่ยนด้วยก<ช>็คือทรนะงโปรดให้พระมเหสีเทวีบรมราชเทวีเจ้าจอมหม่อมห้ามอะไรต่างๆเนี่ยคือแต่งกายตามยุโรปหมดตามยุโรปคือมันเริ่มจากการที่สังคมเริ่มเปิดมากขึ้นมสมัยก่อนต้นรัตนโกสินทร์หรือต้นต้นตั้งแต่ยุธยามาต้นอะนะสตรีในวังเนี่ยคือนางห้าม ห้ามเพ็นไครทั้งสิ้นเลยแต่พอสมัยการที่5ทรงให้มีบทบาททั้งการเมืองด้วยสมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จรีเยนหรือสมเด็จราชการแทน<ะ>พระองค์<ะ>ได้<ะ>ทรงให้ออกงานได้<ะ>งานต่างๆที่พบกับแขกเมืองชาวต่างประเทศสัมผัสพระหัตถ์ได้ะะอะไรต่างๆต้องปรับวัฒนธรรมใหม่บทก็ต้อง,ต,องต้องคล้องแ่วมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนผู้หญิงในสมัยก่อนก็ต้องเก็บเนื้อเก็บ ตัวเป็นนางห้ามไม่เห็นใครแต่พอสมัยรัชกาลตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4แล้วพวกเจ้าจอมต่างๆตามเสร็จแล้วพอะรัชกาลที่5เนี่ยสตรีจะต้องมีบทบาทด้วยอย่างตะวันตกให้ทันกับให้ทาอารยประเทศเขานานอารยประเทศต้องคล่องแคล่วว่องไวดังนั้นเนี่ยการแต่งกายเครื่องทรงอะไรต่างๆก็จะต้องดูสง่างามแล้วก็ดูเป็นสากลมากขึ้นปกติเนี่ยเดิมเนี่ยถ้านุ่งตามรัชตามสตรีชาววังเนี่ยจะต้องนุ่งจีบใช่ไหมนุ่งจีบที่เรานุ่งผ้าจับจีบพี่เรียกว่าจีบหน้านางก็จะมาจีบก็จะมาพก ห่มสบายให้หนิงเปิดไหล่ข้างหนึ่งห่มสบายต่อมาท่านบอกใส่เสื้อแขนก็บอกแล้วนุ่งจงกระเบนซะเพื่อความคล่องแคล่วคล่องแคล่วว่องไวกว่าอะไรเงี้ยเพราะมีเกือกมีรองเท้าก็ต้องใส่ถุงน่องรองเท้าอย่างฝรั่งแต่ว่าเอาเสื้ออย่างฝรั่งมาใส่แทนคนนําแฟชั่นแรกๆอย่างเจ้าจอมมานดาแพงเงี้ยท่านวีสบายยาวๆใช่ไหมเออใส่เสื้ออย่างฝรั่งแล้ว ต้องมีสบายยาวๆห่มอีกทีนึงทับยาวๆทับเป็นสบายยาวๆสมัยก่อนท่านก็ลุมลุมล่ามลุ่มท่านก็จับมาพันตัวเอ๊ะพันยังไงเสื้อก็กลายเป็นพันเป็นแฟชั่นแล้วจะก็เลยกลายเป็นประเพณีว่าต้องเอาสบายมาพันตัวเป็นแฟชั่นต่อมาก็ลดลงมาเป็นสพักสบายทับบนเสื้อลูกไม้อย่างฝรั่ง เราก็เลยเห็นแบบแบบนั้นที่บางทีอยู่ในภาพถ่ายก็ดีหรือว่าเวลามีงานอะไรต่างๆที่ที่เป็นงานที่ต้องแต่งกันอย่างอย่างเต็มที่เราก็จะเห็นแบบนั้นนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของการแต่งกายสมัยรัชกาลที่5นะคะพักกันครู่เดียวค่ะไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้ <laughs> มันเห็นยังไม่ชัดนะคะประเดี๋ยว<ช>อาจารย์ไก่จะแนะนําพร้อมกับทั้งมีแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรมาแนะนํากันด้วยนะคะว่าช่วงนี้หากท่านจะต้องการแต่งกายแบบย้อนยุกท่านผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่จะนุ่งจงกระเบนโอ้ทหทยังไงรู้สึกว่ามัน <c oughs> ยากเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการสาธิตกันค่ะค กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ h t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะนอกจากดรสุรัตน์จงดาแล้วยังมีนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อีก2คนมาเป็นแบบให้เราสุภาพบุรุษอย่างหนึ่งสุภาพสตรีอย่างหนึ่งนะคะคู่นี้ชุดราชการอะไรคะผู้ชายเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อายุทยามาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแบบโบราณแบบโบราณจริงๆก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นราชประเดงอย่างนี้ พี่หนิงเตือนที่ไม่เปลี่ยนแต่ผู้หญิงเนี่ยยุคสมัยรัชกาลที่5นี่เลยนี่เลยที่สาวๆตอนนี้กําลังหาแบบอยู่ว่าจะไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันเนี่ยนะคะแบบนี้แต่ของพี่หนิงเนี่ยของพีนี่ทไปดูไปยุคมากขึ้นเลยเพราพี่หนิงเนี่ยจะเป็นกึ่งรัชกาลที่6อันนี้คือเลยห้ามาจนรัชกาลที่หกเพราะว่าท่านโปรดให้ผู้หญิงเนี่ยนุ่งผ้าสิ้นอย่างกระโปรงของฝรั่งแต่จงกระเบนก็มีนะแต่ว่า อีกแบบหนึ่งที่เป็นแฟชั่นสมัยกานที่6คือนุ่งผ้าสิ้นอย่างกระโปรงของฝรั่งถ้าอย่างนี้นี่ในสมัยรัชกาลที่6นี่ถือว่าทัานสมัยทันสมัยแต่ว่าผ้าสิ้นเนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยกานที่5แล้วคือเจ้าดารารัศมี <ฮา S 2> ที่ท่านนําเอาสิ้นตีนจกมาเนี่ยนุ่งกับชุดอย่างนี้ท่านประยุกต์ของท่านเองท่านประยุกต์ของท่านเองคือท่านมาจากเชียงใหม่ท่านไปนุ่งจงกระเบน ท่านนุ <kr> ่งผ้าสิ้นแต่ท่านนุ่งยาวแต่ว่าพอในในกรุงเนี่ยเขาใส่แบบนี้กัใส่จงกระเบนในกรุงราชนโกสินทร์เขาใส่อย่างนี้กันท่านก็เลยผสมท่านก็เลยผสมว่าใช่ด้วยองค์ของท่านเองคือใส่ผ้าสิ้นอย่างเชียงใหม่แล้วก็นุ่งลูกไม้อย่างนี้แล้วพอได้กานที่6เนี่ยท่านก็โปรดให้สตรีนุ่งผ้าสิ้นก็เป็นที่เป็นพระราชนิยมในการนุ่งผ้าสิ้นด้วยค่ะอธิบายผู้ชายก่อนถ้าต้นตั้งแต่อยุธยาจนถึง ต้นรัชาการที่หาข้าราชการแต่งอย่างนี้แต่งอย่างนี้ก็คือใส่เสื้อที่เรียกว่าเสื้อเข้มขาบนะฮะกางแขนนิดหนึ่งลู้เสื้อเข้ม <ะ S 1> ขาบตัดเป็นเรียกว่าเสื้ออย่างน้อยก็คือเป็นทบลายมาเลยเข้มขาวก็คือลายของผ้าอย่างี้พี่หนิแต่เสื้ออย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใส่เลยนะในพระราชพิธีต่างๆก็ใส่อยู่นะฮะอันนี้จะเป็นชุดแบบข้าราชการขุนนาง<ช>แล้วก็คาดผ้าเรียกว่าผ้าหน,น,น <ứng S 2> ามขนุนอย่างเงี้ยผ้าหนามขนุนอย่างเงี้ยมาจากญี่ปุ่นเรียกว่าชิโบริโอบี ชีบริโอบิผ้าหนังขนุนเราเรียกน้าหนังขนุนเอามาไว้คาดเอวคาดเอวนุ่งแล้วผ้าหนุ่งนี่คือผ้าผ้าหนุ่งเนี่ยเรียกว่าผ้าเขียนลายหรือผ้าพิมพ์ลายหรือผ้าลายอย่างสวยจังเลยเป็นเทวดานางฟ้าใช่ลายอย่างนี่ก็จะเป็นรูปกินนารลาราชสิงห์แล้วตามชั้นยศอีกผ้าลายอย่างเราสั่งมาจากอินเดียผ้าทั้งหมดเนี่ยนี่สั่งอินเดียสั่งญี่ปุ่นสั่งอินเดียแล้วก็เห็นว่าทับกับสนับส้าเาหรือกางเกงไทยอยู่ข้างในนี้ เห็นไหมฮะต้องทับกับสนับเพาอย่างนี้เราจะเห็นในโขนละคร h, ยังน prueba, ุ่งสนับเพา hmm. นุพพา่งผ้าทับอย่างนี้อยู่นไหมฮะอย่างต้นแต่ว่าถ้าในพระราชในเครื่องแต่งกาย hmm. ขุนนางเนี่ยเรามาปรับเนี่ยเป็นชุดอย่างนี้ hmm. สมัยรัชกาลที่5้า hmm. แต่ว่าชุดแบบนี้ก็ใส่ในพระราชพิธีต่างๆอยูต่าต,าต,า hmm. ตามประเพณีอันนี้คืออย่างอย่างเต็มเฉพาะสมัยกันเนี่ยก็มาอย่างนี้เป็นสากลมากขึ้นออกงานไปอย่างอื่นเดินทางได้ด้วยเราสั่งผ้าอย่างเนี้ยภาพ ผ้าลายอย่างบ้างผ้าปูมที่มัดหมีมาจากขเขมรบ้างมาจากอินเดียบ้างก็เปลี่ยนมาเป็นผ้านุ่งผ้าพื้นที่เรียกว่าผ้าม่วงผ้าม่วงพี่หนิงเคยได้ยินไหมได้ยินคนเข้าใจว่าเป็นสีม่วงแต่จริงๆคือผ้ามาจากเมืองม่วงหรือผ้ามาจาก เสี้ยงหายดียว่แพร่เสี้ยงหายเลยเรียกกันว่าผ้าม่วงผ้าม่วงแต่ไม่ใช่ผ้าสีม่วงใช่ให้นุ่งตามสีกระทรวงทบวงกลมเช่นกรมมาท่านุ่งสีน้ําเงินแก่เราก็เรียกสีน้ําเงินแก่ว่าสีกรมมาท่าั้งแต่ะซวการต่างประเทศอย่างงี้ฮะแต่ว่าต่อมาท่านก็และการที่ท่านโปรดให้ทางภาคอีสานคือเมืองโคราชเนี่ยทอผ้าหางกระรอกสําหรับข้าราชการนุ่งแล้วจ้างครูญี่ปุ่นมาสอนด้วย นะฮะเพื่อจะทําการมันโยงกับเพลงราวดวงเดือนด้วยเดี๋ยวค่อยเล่ากันอีกทีเดีวจะยาวเดี๋ยวคงจะต้องเป็นตอนหน้าแล้วนะคะในแบบหันหลังหันหลังหน่อยค่ะหันหลังหันหลังหันหลังอ่าหันหลังหันหลังก็จะเป็นนุจงกระเบนเสื้อนี้องใส่ทับเข้าไปทับโจงกระเบนแล้วก็มีสนัับอ้าวววเดี๋ยยยขออกตั่างคุณผู้หญิงผู้หญิงที่เราพูดกันว่าปรับเสื้ออย่างตะวันตกยุโรปเนี่ยคือยุควิกตอเรียเนี่ยข้างบนผ้าสบายที่เคยห่มอย่างนี้ ท่านก็เอาท่านเอามาพันตัวแล้วผูกเสียแล้วก็ใส่เครื่องประดับที่เป็นมุกหรือเป็นเพชรไม่ใส่เครื่องทองเพชรซีกเพชรนกพัดเหมือนเดิมแล้วใส่เป็นอย่างยุโรปในยุคนั้นแฟชั่นนิยมอยู่แต่ข้างล่างอย่างนุ่งโจงกระเบนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าลักษณะการพาดผ้าแบบนี้พอตอนหลังเราเห็นชุดที่เวลาที่จะต้องประดับเครื่องราชอิสริยภรณก็จะมีพาดแบบนี้เหมือนกันที่จริงก็คือประยุกต์มาจากสบาย แบบอะ้รอย่างยุโรปเหมือนเดิมเหมือนเป็นแพแถบริบินแต่สบายแล้วก็ไปประยุกต์อย่างเครื่องลาดด้วยหรือพันห่มกับตัวเองด้วยนะฮะมีหลายแล้วก็ผู้หญิงก็นุ่งจงกระเบนที่บอกว่าให้เดิมเนี่ยนุ่งจีบใช่ไหมจับจีบนุ่งกลอมเท้ายาวๆผ้ายาวๆเหมือนกันถ้าก็ให้นุ่งจงกระเบนซะเพื่อความคล่องแคล่วสมัดสม่แล้วใส่ถุงน่องรองเท้าอย่างยุโรปอาจารย์ไก่พวกถุงน่องรองเท้าอะไรอย่างยุโรปสมัยก่อนนี่คือมีนำเข้ามาจำแล้าห้างที่มีชื่อเสียงชื่อว่าห้างแบทแมน หน่ะหอ่านหนังสือโบราณจะเด็กห้างแบทแมนเนี่ยก็จะนําลูกไม้ตะวันตกมาบิช่างทําเครื่องเพชรเครื่องประเหมือนห้างอะไรล่ะสรรพสินค้าที่ขายสรรพสินค้าปัจจุบันนี้ที่นําเข้าของยุโรปมาแล้วก็มีสตรีชาวฝรั่งที่เป็นช่างตัดเสื้อจะเข้าไปวัดตัวเจ้านายในวังอุณแตัดเป็นเสื้ออย่างยุโรปอย่างนี้นะฮะเขาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังด้านหลังุภาสตรีนะฮะก็นุ่งจกระเป็นแบบพับ น,นี่เราต้องเก็บช่วยช่วยเก็บช่วยช่วยเก็บแต่ว่า <S <S 1> <S 1> คือคาดตรงคาดเอวนี่บางคนก็เห็นใส่บางก็ไม่ใส่ก็มีก็แล้วแต่ว่าเป็นเข็มขัดอย่างยุโรปทับลงไปฮะเพราะเดิมของไทยเราจะเป็นปั้นเน่งเป็นเข็มขัดใช่ไหมฮะนะฮะนี่ก็<น>เป็นผ้าคาดไปผ้าคาดไป ทีนี้ก็มีคนสงสัยเรื่องนุ่งจงกระเบนนุ่งจงกระเบนมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะใครออที่แต่งไม่เป็นเนี่ยเขาจะใช้วิธีหาที่พึ่งอาจารย์ไก่เขาจะมีการตัดเป็นประจงกระเบนสำเร็จรูปแล้วก็มีตะขอแล้วก็บางทีก็มีรูด<ช>ซิปอะไรต,ต่างๆเพื่อให้คนที่ขัดเขินไม่สะดวก<ช>ซื้อสําเร็จเลยแต่อาจารย์ไก่มีวิธีแนะนําว่าเราก็นุ่งจงเองก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้ เราถูกให้เลิกนุ่งจงกระเบนตามรัฐธิยมเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475เป็นต้นมา2,475 2,477 2,478มีมีกำหนดเรื่องให้เลิกนุ่งจงกระเบนเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเหมือนขมิ้นจะดูล้าสมัยอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆขมิ้นไทยลาวหรือพม่าเองนุ่งจงกระเบนเหมือนกันหมดนะฮะก็นุ่งจงกระเบนก็ถูกกําพอถูกเลิกไปปุ๊บเนี่ย ใครจะไปติดต่อราชการก็ไม่ให้นุ่มคนก็ต้องเลิกนุ่งจงกระเบียนในสวนเป็นตางเกงกระโปรงอะไรกันไปรงไปแทนนะฮะทีนี้ลูกหลานรุ่นหลังก็เลยนุ่งก็ไม่เป็นแล้วใช่ใช่ผมสาธิตผมเองหรืจเจอาในแบบเอาผมเองอาจารายไม่ของอาจารย์ไกน่าจะง่ายสุดเพราะว่าอะไรนี่คือแค่เป็นเสื้อราชประแตนส่วนส่วนนุ่งจงกระเบียนเนี่ยนะคะจะเป็น เราเอาผ้าผืนผ้ายาวๆเวลาสมมติว่าเราไปหาเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าแคบธรรมดาต้องหน้ากว้างด้วยไหมหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณ1เมตรหน้ากว้างประมาณเม่ตรหเกอ90นเมนแต่ความยาวเนี่ยแล้วแต่ตัวถ้าผู้ชายปกติเนี่ยจะยาวประมาณ3เมตรครึ่งหรือ4หลาก็ได้ถ้าเป็นพี่หนึ่งตัวเล็กๆหน่อยก็จะประมาณ3มเมตรสามลาสามเมตรสามเมตรก็3หลาครึ่งแล้วประมาณสัก3เมตรครึ่งเอาเป็นเมตรแล้วกัน 3เมตรครึ่งหรือ3เมตร3เมตรครึ่งหรือ3เมตรต่อ1คนหน้ากว้างประมาณ90าหรือ1เมตรอ่าแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ทีนี้พอมาเป็นผืนเสร็จปุ๊บเป็นยังไงถึงจะนุ่มได้แบบประจักษเปิดให้ดูเลยนะขอแก้ผ้าโชว์หน้าท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวเธไม่โป้ค่ะไม่โป้จะให้ดูว่าเราสามารถรับเรื่องการนุ่งจงกระเบนได้เองง่ายวิธีง่ายก็คือว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆนะแล้วจับผ้าให้เท่ากันพี่หนิงช่วยหน่อยพี่หนิงก็ชำนาญการจริงๆแล้วเนี่ยค คือเป็นผืนยาวใช่ไหมคะผืนยาวพอเป็นผืนยาวเสร็จปุ๊บเราก็มาเราก็มาจับคบให้เท่ากันที่ตัวของผู้นู้นผู้ชมนะฮะแล้วทีนี้ก็จับก็จับตรงนี้เห็นไหมฮะมีนุ่มหลายแบบนะเอาแบบง่ายสุดนะแบบง่ายแบบง่ายสุดก็คือจับปมอย่างนี้ผูกเลยผูกเรามีเวลาน้อยเราก็ผูกอย่างนี้นิดนึงเอาให้แน่นให้แน่นนะฮะสองนี่ผูกเข้ามาอย่างนี้เป็นปมแน่นนะฮะเนี่ยจงหรือจองเนี่ยแปลว่าผูก ในภาษาของโบราณมันมาจากปมที่ผูกทีเอวนี่เองผูกในโจงเนี่ยหรือจองจําอะจองหรือผูกเสร็จปุ๊บกระเบนคืออะไรกระเบนคือหางนี่อะแล้วก็จะทำหางพี่หนิงสาธิตเะยทำหางนี่นะคะสมัยก่อนนี่เขาสมัยก่อนนี่เขาใหญ่หรือเล็กได้ทับทบใหญ่หรือทบเล็กประมาณครึ่งฝ่ามือก็ได้ประมาณครึ่งฝ่าอ่านี่เห็นไหมพิธีกรพิธีกรสาธิตเลยพิธีกรคือถ้าเป็นเด็กน่าติดใจเนี่ยจะแต่งตัวแบบนี้ได้กันทุกคนนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ไปสักครึ่งผืนแค่นี้พอไหมอาจารย์ไก่ครึ่งผืนก็ได้แล้วก็ไล่ถ้าเอาให้ประณีตหน่อยล้วก็จะไล่จีบอย่างนี้ไล่จีบลงมาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็เริ่มเป็นจีบใช่เป็นจีบเ็จปุ๊บแล้วก็เ็จปุ๊บแล้วก็ตะวัดข้ามไปเลยอย่างนี้ทีนี้เทคนิคที่จะไห้สวยเทคนิคที่จะไสวยเราแหวกตรงบัวนี่เราจับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แผ่ออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะ แผลอย่างงี้่ายมากเลยค่ะผู้ชมแผลให้รับกันสองข้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว้างสอดชายหางเข้าไปเลยหางเรารีกว่ากระเบนเน็บคือตรงนี้อ๋อเขาถึงเรียกว่ากระเบนเน็บในสมัยโบราณนี่แล้วก็แบกตรงนี้หน่อยหนึ่งเป็นบัวรับหางนิดนึ่งนี่แล้วถามว่ามันจะหลุดไหมมันไม่หลุดเพราะอยู่ที่ท่านผูกตอนแรกที่เอวถูกต้องไหมพอมาครังหน้าเสร็จปุ๊บนี่ส่วนตัวนี้ยังไม่เสร็จทีนี้เราจะทําให้มันจีบตรงนี้ยังไงใช่ไหมฮะก็จับตรงนี้ขึ้นใช่ไหม แล้วก็เอามาเนบเป็นชายพบามาเนบเป็นชายพบข้างบนอีกอแปลว่าตอนแรกที่ท,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 ที่ที่พาดหางกระเบนไปต้องใหออ้อย่าเพึ่งตึงมากใช่อย่าพึ่งตึงมากเนี่ยเดีวหย่อนนิดนึงก็ไดนะ้เห็นไหม แล้วก็มาจับนี่มันก็จะเป็นเอ๊ะสองข้างที่ทบไปก็จะกลายเป็นอะไแล้วก็จะกลายเป็นจิบอ่าเป็นจีบตรงนี้็จะเปนทรงวแล้ถ้าใครไม่มั่นใจก็เอาเข็มขัดหรือเชือกคาดทับก็ได้การปมตัวเองหรือ่าแต่ผมมั่นใจแล้วผมไม่ต้องคาดใช่ใช่ถ้าเราผูกเองตั้งแต่แรกแน่นๆเราจะไม่หมดถ้าว่ามันสูงเกินไปแล้วก็มาจับแต่งอีกนิดนึงก็ได้นะฮะนี่นี่จับ่นะคะโอ้ท่านขุนมาแล้วค่ะท่านขุนมาแล้วหรือถ้ามันรู้สึกว่า แน่นขาไปนิดเราก็ดึงหางกระเบนลงดึงก็ดึงหางกระเบนลงนิดนึงแล้วก็จับเท่านี้ก็เดินได้สะดวกก็เท่านี้ก็เดินได้สะดวกสบายมันก็จะเป็นจีบออกไปอย่างนี้ทิ้งให้เป็นธรรมชาติไปทิ้งให้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยไม่สวยนอกจากอยู่ที่ผ้าหรือเนื้อผ้าแล้วสวยไม่สวยยังอยู่ที่การจับจับปกผูกปมแล้วจับหางกระเบนด้วยวันนี้ภาพผืนนี้มันรีดไม่เทียบนิดหนึ่งนะฮะให้ผู้ชมได้เห็นว่าทุกคนก็สามารถฝึก นุ่งจงกระเบนได้อย่างง่ายแต่ถ้าเกิดจะเต็มแบบนี้เนี่ยจะต้องมีสนับเพลาอยู่ด้านในทีนี้ถามอีกนิดนึงเขาบอกว่าเอาละดูอาจารย์ไก่สาธิตแล้วมันง่ายเหลือเกินแต่ว่าบางคนยังขัดเคินแล้วก็บางทีนุ่งปุ๊บเดินไม่ออกเลยนะคะไม่รู้จะเดินยังไงหรือบางทีไปงานแต่กายย้อนยุคจะไปสุขาก็รู้สึกว่าจะยังไงไปสุขาแล้วจะทําเองไม่ได้บอกเทคนิคถ้าเป็นผู้ชายง่ายเลยเพราะเราดึงขาข้างหนึ่งขึ้น ถ้าอยากเข้าเบานะฮะก็ดึงขาข้างหนึ่งขึ้นอย่างนี้อ่าอ่าอ่าแล้วก็เรียบ้อยผู้ชายจะเข้าใจผู้ชายจะเข้าใจดึงข้างนี้ถ้าเป็นสตรีแล้วถ้าแล้วถ้าเข้าหนักล่ะถ้าเข้าหนักเทาอย่างนี้ก็เอาหางกระเบนออกมาแล้วก็เอาหางกระเบนผ้หล่ไว้ถ้าเอาหางกระเบนเดี๋ยวน้ำมันโป๊ะมันถ้าก็เอาหางกระเบนเนี้ยผ้าลาเข้าใจเห็นภาพเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชายก็สามารถนุ่งจงกระเบน แบบที่ไม่ต้องสําเร็จรูปอะทําแบบนี้ได้เลยทำแบบนี้ได้เลยทีนี้นะถ้านี้เมื่อกี้ผ่าออกมาถ้าจะนุ่งเองล่ะก็จับอย่างนี้นุ่งเองก็จับจับนุ่งเองนะเวาผูกก็จับอย่างนี้สองข้างไงมฮะเนี่ยถ้าว่าเราไปเองไม่มีใครช่วยนุ่งเลยก็คืออย่างนี้นี่ฮะพบอย่างนี้ก็หมดพอไปครึ่งทางปุ๊บจีบปุ๊บก็ยกตวัดแค่นี้เองโอ้โหคือคนใส่ง่ายก็ง่ายคุณผู้ชมบอกว่าก็คนที่ไม่ได้เนี่ยมันก็ดูแล้วก็ยังยากอย่านีฮะก็ ระวัดแค่นี้เองแล้วก็ย่อย่อนี้ก็คือย่อให้มันเราจะจัดให้มันสวยงามแค่นั้นเองค่ะค่ะส่วนที่เหลือก็ดูแบบเอาไว้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถประยุกต์ได้อีกจะไปแบบนี้ก็ได้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 ส่ผ้าสิ้นหอย่างพิดหนิงนี่ก็จะง่ายหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็น แฟชั่นนิยมในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7จนะ <หา S 2> จนถึงสมัยปัจจุบันแหละแฟชั่นแฟชั่นฟาสินเนี่ยฮะ <หา S 1> เพราะฉะนั้นนะคะงานที่เราสามารถที่จะร่วมกันอนุรักษ์ชุดไทยแบบย้อนยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพื่อที่จะไปออกงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพัานธ์ถึง11มีนาคมศกนี้ก็คืองานอุ่นไอรัก คลายความหนาวซึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลปัจจุบันที่พระราชทานความสุขให้กับคนไทยผ่านงานนี้แล้วก็สิ่งที่ทุกคนได้เห็นแบบแบบนี้จริงๆแล้วนี่ก็คือสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่อยากจะให้ลืมเลือนไปเพราะเราลืมไปเรายังเห็นว่าประเทศอื่นๆเกาหลีญี่ปุ่น หรือประเทศหนึ่งเขาเขาภูมิใจในชุดประจำชาติของเขานออกนอกบ้านแล้วเามีประกวดแต่งชุดกิโมโนด้วยความเร็วด้วยอะไรเงี้ยพวกเราก็ทําได้เหมือนกันจริงพวกเราขอให้มานุ่งจงกระเบนให้เป็นนุ่งจีบห่มสไปให้เป็นก็ได้ค่ะค่ะถ้ามีโอกาสเราก็คงจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการอนุรักษ์การแต่งกายตามแบบวัฒนธรรมไทยกันอีกในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบคุณดรสุรชจงดาว่าอาจารย์ไก่ค่ะขอบคุณแบบทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะและนี่คือและ ทอ,อก,กับสายสวรรค์ขยันยิ่งเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายแบบย้อนยุคก,กันค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ